เป็นคนชอบอ็อบเจกต์แบบพวกของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยชอบอะไรของคนอื่นที่โดนออกแบบแล้วอยากเป็นผู้สร้างมากกว่าจะชอบแบบมีคริติคในใจตอนเด็กๆว่าแบบถ้าเป็นหนังเรื่องนี้นะฉันจะทำอย่างนี้แต่ตัวเองก็ไม่ได้ดีหรอก แต่หมายถึงว่ามีความเห็นอะไรอย่างเงี้ยทั้งหนังด้วยหรือไม่ก็แบบอ็อบเจกต์เวลาของเล่นแบบนี่ทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้วะมันน่าจะเท่กว่าชื่อแอนดี้นะครับ AKA มิสเตอร์ครีมครับชอบตั้งแต่เด็กนะก็เป็นเด็กที่แบบคอยวาดรูปแบบหลังห้องอยู่แล้วหนังสือก็จะเต็มไปด้วยแบบรูปที่วาดอะไรเงี้ยหมายถึงว่าหนังสือมันจะมีพวกเท็กซ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบชื่อโรงเรียนอะไรเงี้ยก็ชอบวาดต่อออกมาเสพพวกการ์ตูนเยอะด้วยอากงครับที่อยู่ฮ่องกงเขาชอบส่งซีดีมาให้ที่เป็นแบบพวกการ์ตูนเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบวาดตามด้วยก็คืออากงเขาก็เคยเป็นศิลปินเขาก็จะแบบคอยพูดว่าแบบเอ้ยเอามาทำเป็นอาชีพไม่ได้นะแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็สอนด้วยนะสอนวาดรูปด้วยแต่ว่าเขาก็บอกว่าแต่เอามาทำเป็นอาชีพไม่ได้เหมือน mindset มันก็เลยฟิกไประดับนึงว่าแบบมันคงไม่ใช่อาชีพแต่ว่ามันคือสิ่งที่เราแบบสนใจจริงๆเริ่มจากการที่เราเห็นแบบกราฟฟิตี้ที่มันพ่นทั่วๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเชี่ยมันเจ๋งว่ะมีอาร์ตที่แบบมันอยู่ข้างนอกที่เราไม่ต้องเข้าแกลก็ได้หรือว่าไม่ต้องพยายามไปหามันเพราะมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากมีชื่อของตัวเองบ้างก็เลยเริ่มคิดว่าแบบเราใช้ชื่ออะไรตอนนั้นอะสิ่งที่มันอยู่บนผนังเขาจะใช้เวทเท่หมดเลยเราก็เลยอยากคิดอะไรที่มันแบบกวนๆมิสเตอร์ครีมแบบกวนๆแบบเราชอบไอติมอยู่แล้วมันเมืองไทยมันร้อนอะถ้ามีแบบไอติมละลายน่าจะดีอะไรเงี้ยแต่ยังไม่มีคาแรคเตอร์ก็คือมีแค่แท็กเฉยด้วยความที่เราวาดคาแรคเตอร์อยู่แล้วอ่ะเราก็แค่รู้สึกว่าอยากเอาคาแรคเตอร์เราออกไปในที่พับลิกบ้างอยากลองใช้สเปรย์ลองพ่นดูว่าแบบมันจะพ่นออกมาเป็นตัวได้หรือเปล่ารอบแรกที่ไปพ่นคือไปพ่นในหมู่บ้านแล้วเหมือนพ่อเป็นกรรมการหมู่บ้านในไลน์เขาก็แบบว่ากันว่าใครมาพ่นตัวอะไรไม่รู้เหมือนขี้เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเดินไปบอกพ่อผมเองโดนด่าเลยแต่ด้วยความที่ไม่รู้อะไรว่าแบบตรงไหนควรไม่ควรพ่นอะไรยังไงแบบเค้าเจอเป็นยังไงในฝั่งกาเป็นยังไงสตรีทนี่จนกระทั่งมาเจอเทมถึงจะรู้ว่าแบบมันพ่นแบบนี้ได้มีคนมีหลายสไตล์นะแบบสเปรย์มันใช้ยังไงมียี่ห้ออะไรบ้างเริ่มเรียนรู้วิธีการแบบหาผนังขอผนังในเมืองด้วยอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆโตไปด้วยกันนะกับทีมตอนโตแล้วเงี้ยที่อากงเราบอกอย่าเป็นศิลปินเลยบอกอย่าเป็นศิลปินอย่างน้อยได้วาดนิดนึงก็ดีไปเรียน ID ละกันเพราะเราก็ชอบอ็อบเจกต์ด้วยก็คืออินดัสเทรียลดีไซน์หลักๆก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเลยมีคนออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไลฟ์สไตล์โปรดักต์ออกแบบรถเนี่ยก็ไอดีเหมือนกันจริงๆใจจริงๆก็ชอบแล้วนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันมีข้อจำกัดมันก็สนุกดีไอการที่เราได้แบบทำยังไงให้เรายังสามารถดีไซน์หน้าตาที่เราอยากดีไซน์ได้แต่มันมีฟังก์ชันมันก็ทำให้เราเข้าใจหลักการหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วก็ appreciate อะไรที่มันแบบอยู่รอบๆตัวมากขึ้นว่าเฮ้ยอันนี้เขาคิดมามันไม่ได้แค่พับได้เพราะมันพับได้เขาคิดมาแล้วว่ามันต้องพับแบบนี้มันถึงจะโอเคเลยมันก็มองอะไรดีเทลขึ้นมีเหตุและผลมากขึ้นหนังที่เราชอบดูสื่อที่เราชอบเสพสไตลิ่งของอาร์ตที่คนทำมันมีชื่ออะไรอย่างงี้เรียกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่อยๆหาจนเจอว่าแบบมันเรียกว่าพ็อปเซเรียลแล้วข้างใต้พ็อปเซเรียลมันจะมีช่องนึงที่เรียกว่าโลบราวมันก็จะเกิดจากศิลปินที่เราชอบนั่นแหละพอมาอ่านเดสคริปชั่นเราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยคนพวกนี้มันชอบหนังแบบสัปลาเก่าๆเกรด B ชอบเหมือนเราชอบแบบแนว80ที่ยังใช้เอฟเฟคเก่าๆอยู่งานล่าสุดที่ทำอ่ะมันชื่อนิทรรศการ Timeless Muse เหมือนผมจะทำ2เรื่องคู่ขนานกันก็คือคอนเซ็ปต์มันคือเวลาแต่มันจะมีเวลาในโลกของมันกับเวลาในโลกของผมที่เป็นศิลปินอะไรเงี้ยอินทีเรียมันก็จะเป็นเวลาของผมก็คือเริ่มจากการสเก็ตช์ขาวดำแล้วเสร็จห้องที่2เป็นสีห้องสุดท้ายเป็นอิมโพรไวส์อันนี้มันก็คือเวลาของผมแต่ว่าเวลาของโลกของมันก็คือแต่ละตัวมันมีแท็กและการตีความไงของเวลาที่ต่างกันบ้างอะไรมันก็สื่อสารกลับมาด้วยว่าทำไมเราถึงวาดแบบนั้นในช่วงเวลานั้นมีทำหลายอย่างครับมีทั้งสตรีทอาร์ตก็คือเป็นสเปรย์เพ้นท์มีเพนติ้งมีสกัลปเจอร์หรือว่าอาร์ตทอยก็คือแล้วแต่มีเดียมที่เราอยากจะเล่าเองตอนนี้ก็พยายาม explore มีเดียมอื่นๆอยู่เพราะรู้สึกว่าแต่ละมีเดียมมันสามารถเล่ามิติได้ต่างกันแต่สุดท้ายมันก็คืออยู่ภายใต้ความเป็นศิลปินทั้งหมดอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรมากกว่าในการเล่าแต่ละเรื่อง
จริงๆมันก็ควรจะเป็นห้องที่มีอะไรที่เราสนใจอยู่แล้วเป้าตัวมีของเล่นมีแมทเทียลที่พร้อมที่จะให้เราทำอะไรได้ตลอดอาจจะเป็นแบบมีผ้าที่เราชอบต้นไม้ที่ชอบเลยเวลาเรากวาดตามองไปแล้วเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เราสนใจจริงๆ process คือวาดขาวดำก่อนแล้วก็ทำสีคือตอนนี้ผมก็ยังวาดในกระดาษอยู่ถ้าเราวาดบนกระดาษยังไงก็เรามองว่ามีเสน่ห์กว่าอยู่แล้วทุกอย่างก็จะวาดด้วยแบบผูกกันเสร็จ process ต่อมาค่อยถ่ายรูปอันนั้นอ่ะแล้วก็เอามาลงโปรเกรสเริ่มลงสีคร่าวๆอะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ออกมาอันนั้นก็คือสเก็ตแล้วค่อยลงเฟรมคือตอนนี้รู้สึกว่าวิธีนี้เร็วแล้วก็คิดอะไรได้ง่ายที่สุดตัวนี้ชื่อโรซาโดอ่ะตัวนี้ตัวแรกคือทำในช่วงวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเราแค่อยากวาดอะไรเท่ๆเฉยรู้สึกว่าช่วงนั้นเหมือนดูพวกโทรเยอะแต่มันเป็นโทรเก่านะไม่ใช่โทรแบบปัจจุบันก็เริ่มจากการวาดอย่างนั้นแหละแต่รู้สึกว่าอยากทำให้มันเข้ากับสปีดได้มากขึ้นอะไรก็เลยแบบคิดถึงสีที่ชอบจริงๆที่มันมีความ80แล้วแบบชมพูม่วงแบบชุดๆแบบที่มันไปเลยอ่ะก็เลยคิดตัวนี้ออกมาต่อจากโรซาโดก็เป็นมาสกินครับผมเรียนจบโทรที่แพทใช่ไหมกลับมาไทยผมมาเพ้นจริงๆอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กอีกทีมันก็เลยกลายเป็นว่ามาสกินมันก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักสื่อถึงเอลเมนต์ของความเป็นเด็กเหมือนผ้าขาวอ่ะแบบว่าเป็นเด็กที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยจริงๆคิดว่าทุกตัวมีส่วนของเราอยู่สำหรับเรามองว่าอาร์ตทอยมาในรูปแบบ3มิติอ่ะก็คือคนสามารถจับแล้วรู้สึกได้แล้วก็ชอบที่เวลาคนทรีตมอนสเตอร์เราอ่ะเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงจริงๆแล้วพามันออกไปข้างนอกเราทำให้เขาเชื่อแล้วเขาก็เชื่อจริงๆเรามองว่านี่คือฟังก์ชันหลักของอาร์ตทอยนะสำหรับเราแล้วมันก็เป็นเหมือนทอยอันเดอร์กราวด์ด้วยที่มันมีความเพอร์ซันนอลกับคนทำเราให้แมสเซจนี้ออกไปว่านี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะสื่อสารนะแล้วถ้าแบบมีคนคอนเนคกับงานนี้ด้วยมันก็ยิ่งทำให้เราแบบรู้สึกอิ่มเหมือนทำให้เราเข้าใจที่จะ express ตัวเองมากขึ้นแล้วบางทีอาร์ตก็เหมือนคุยโต้ตอบกับเราด้วยคุยกลับมาว่าแบบเฮ้ยทำไมเราถึงเป็นคนอย่างนั้นเราได้ analyze ตัวเองเหมือนได้คุยกับอาร์ตเป้าหมายของผมนะแบบหลักๆเลยก็คือการที่ได้โชว์งานของตัวเองที่เป็นตัวเองจริงๆแบบ 100% เราอยากสร้างอะไรของตัวเองแล้วคนอื่นแบบรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราสร้างมันมีความหมายอะไรเงี้ยหรือมีเหตุผลที่ต้องมีมัน